จารย์เห็นโพลแล้วใช่ไหมครับวันนี้โอ้โหออกมากันหลายๆอันเลยครับ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 มีผลโพลที่ออกมามีพรรคไหนหรือท่านไหนที่ออกมาแล้วน่าหนักใจหรือจะต้องเร่งทำคะแนนเสียงบ้างไหมคะก็คิดว่าพรรคที่ไม่ใช่3พรรคแรกเอาว่าพรรคที่ต้องเร่งสปีดแล้วกันนะครับค่ะพรรคที่จะต้องเร่งสปีดเนี่ยแน่ๆก็คงจะพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับที่เป็นพรรคที่มีขนาดไม่เล็กนะครับแล้วก็ตัวหัวหน้าพรรคตัวทรัพยากรเนี่ยนะครับก็ถือว่าพร้อมค่ะครับสองพรรคนี้เนี่ยก็คงจะต้องเร่งมือสักนิดนึงซึ่งคำว่าเร่งเนี่ยก็ทั้งในเขตกรุงเทพใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งสองพรรคก็ส่งในเขตกรุงเทพด้วยค่ะแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็ยังพอมีเวลาครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ถึง30วันหรอกครับเพราะว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะครับจะมีขึ้นในวันที่7พฤษภาค่ะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันที่7พฤษภาเนี่ยก็น่าจะเป็นเส้นปลายเส้นที่1นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยพี่น้องของเราไปลงทะเบียนตั้ง2ล้านกว่าคนค่ะนะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็ตั้ง7คนใช่ไหมนะครับแล้วถ้าลองเอา 35,000ชนะใน1เขตเนี่ยนะครับลองเอาไปหารดูตั้ง71เขตนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันที่7เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นวันเส้นที่1นะครับที่ทุกพรรคก็ต้องพยายามที่จะต้องเร่งหาเสียงเพื่อให้ควอเตอร์ในส่วนแรก2ล้านกว่าท่านเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจครับตอนนี้กลับมาพรรคอีกพรรคนึงที่คงจะต้องเร่งสปีดมากๆก็คือพรรคอะไรพลังประชารัฐนะครับต้องยอมรับว่าแม้ว่าโดยกลยุทธ์ของลุงป้อมเนี่ยนะครับท่านก็จะเน้นเรื่องส.ส.ระบบเขตนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็จะได้เห็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินขุนพลพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไปลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับก็ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยที่จะชนะเจ้าถิ่นได้เนี่ยก็คงต้องแอลออกแรงเยอะเป็นพิเศษค่ะนะครับเพราะว่าตัวบ้านใหญ่กำแพงเพชรนี่ก็ต้องบอกว่าของจริงนะครับแม้ว่าลุงป้อมเนี่ยนะครับจะมีบ้านใหญ่จำนวนมากพอสมควรนะครับที่อาจจะทำให้ลุงป้อมเนี่ยอาจจะพอวางใจได้นะครับแต่อย่างว่าแหละครับว่าการที่จะฝากชีวิตไว้กับบ้านใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่เพียงพอนะครับคะแนนของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ในหัวจิตหัวใจของคนเวลาเลือกการพักเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มาได้น้อยเนี่ยนะครับเบอร์บิ๊กเนมของพรรคลุงป้อมเนี่ยก็อาจจะตกหล่นไปเยอะครับนะครับเราลองคิดดูซิว่านะครับ10อันดับแรกของพรรคลุงป้อมเนี่ยก็บิ๊กเนมก็หลายท่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคะแนนพรรคไม่มาเนี่ยนะครับได้แค่คนหรือ2คนเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าสั่นสะเทือนวงการค่ะนะครับเพราะว่าการสู้รบในระบบเขตเนี่ยถึงแม้ว่าบ้านใหญ่เนี่ยจะดูเหมือนว่าจะได้เปรียบแต่ของแบบนี้มันไม่แน่นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปนะครับตามนโยบายตามบรรยากาศนะครับได้อยู่ตลอดเวลานะครับคราวนี้มาสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คงจะขอมาหยุดที่ของปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยขอมาหยุดที่ลุงตู่ก่อนครับเราจะเห็นเลยครับว่าลุงตู่เนี่ยนะครับก็คงจะเห็นสัญญาณเรื่องพวกนี้แหละครับลงตู่แกก็ออกตัวก่อนเลยตั้งแต่วันสงกรานต์ถ้าเกิดพวกเราจำได้ใช่ไหมครับถนนข้าวสารเนี่ยเป็นจุดที่ต้องบอกว่านอกสคริปต์นะครับพูดง่ายคือตอนที่วางแผนกันทีแรกนะครับก็จะไปกันวัดสามวัดแล้วก็ตลาดวังหลังค่ะนะครับแต่มีการเพิ่มที่ข้าวสารถนนข้าวสารไปเล่นน้ำใช่ฮะก็ได้ผลนะครับเราก็จะเห็นว่าลุงตู่ก็ได้พื้นที่สื่อเนี่ยโอ้โหปาตะเกียงเลยครับนะครับแล้วก็แฟนคลับก็รู้สึกว่ามีเขาเรียกว่ามีความชุ่มชื่นนะเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวากันอย่างมากมายค่ะแล้วนี้เราดูเลยครับพอหลังจากที่อะไรนะมติชนโพนะครับเขาออกมานะครับแล้วเมื่อเช้านี้ด้าโพเขาออกมาเนี่ยวันนี้ลุงตู่เดินหน้าบุกอย่างเดียวไป3ตลาดเลยนะคะบองมาเช่ออตกจตุจักร3ตลาดแล้วคืนนี้เนี่ยผมทราบว่าจะไปจอร์จแฟร์ด้วยโอ้โหแถวพระราม9แถวสมทนี่เองถูกต้องครับผมถึงบอกว่าอสมทเนี่ยนะครับงานเนี่ยนะครับ
งานนี้ลุงตู่ถึงขั้นไปบุกจอร์จแฟร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะทุ่มหมดกระเป๋านะฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับตีลุงตู่เนี่ยนะครับเดินหน้าลุยอย่างเดียวไม่มีทำเสมือนหนึ่งว่าฟุตบอลเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ10นาทีสุดท้ายอ่ะนะครับคู่แข่งนำอยู่อย่างเงี้ยคือถ้าวันนี้ถ้ายังไม่ได้ลูกที่1เนี่ยไอ้ลูกที่2ลูกสมมติคู่แข่งเขานำไป 3-0 อย่างเงี้ยค่ะถ้ายังยิงประตูคืนและถ้ายิงประตูแรกยังไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังว่าจะเสมอนะครับเพราะนั้นลุงตู่ท่านก็ตอนนี้ผมก็พูดที่ช่องก้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าหลังจากนี้ไปเราจะเห็นลูกปุ่งเนี่ยนะครับเดินหนักมากขึ้นส่วนของเพื่อนไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียนย้ำเลยนะครับว่าเพื่อนไทยเนี่ยนะครับเวลาเขามองก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้มองก้าวไกลเป็นคู่แข่งนะครับเพราะคู่แข่งเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเราแข่งวิ่งกันนะครับหรือเราเตะฟุตบอลเล่นบาสเล่นวอลเลย์บอลเตะก็เมื่อมันแข่งเกมกันจบแล้วมันจบไงฮะค่ะนะครับอย่างมากก็ไปฟิตซ้อมแล้วก็กลับมาแข่งกันใหม่แต่วันนี้พรรคเพื่อไทยเขามองก้าวไกลว่าคือภัยคุกคามหรือศัตรูนะครับหมายความว่าอะไรครับถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่พรรคเพื่อไทยก็ย่อมถดถอยมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับเราสังเกตเห็นว่าได้ว่านโยบายเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะครับก็มารับนะครับนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกลโดยแท้เลยนะครับใครก็ตามนะครับว่าจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าความไม่ชัดเจนในเรื่องของจุดยืนในเชิงอุดมการณ์ค่ะครับคือของก้าวไกลเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งมากกว่านะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะเล็งเห็นปัญหาว่าถ้าเกิดมันเอามาแค่ตัดผูกอย่างที่พรรคเพื่อไทยทำอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอค่ะนะครับแต่ต้องการที่จะไปทำการปฏิรูปเช่นเรื่องอะไรครับเช่นเรื่องของตำรวจที่เกี่ยวกับตัวแต่งตั้งโยกย้ายใช่ไหมครับเรื่องของการเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีใหม่ๆแบบนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ๆหรือคนแฟนคลับของพรรคก้าวไกลเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นว่าของเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะไปไม่สุดตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราจึงได้เห็นว่าคะแนนพรรคของก้าวไกลเนี่ยก็เข้ามาหายใจลดต้นคอของพรรคเพื่อไทยนะครับแสดงว่า2พรรคนี้เนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลนี่ถ้าดูจากผลโพลทั้ง2โพลเนี่ยขับเคี่ยวกันสนุกเลยนะคะโอ้ยแน่นอนครับแล้วถ้าวันนี้นะครับถ้าพรรคก้าวไกลโทษถ้าพรรคก้าวไกลใช้คำว่าแลนสไลด์ขึ้นมาเนี่ยการเมืองจะยิ่งสนุกนะครับเราลองคิดดูสิครับว่าสมมุติว่านะครับสมมุติวันนี้เนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเกิดแลนสไลด์ได้ตั้งแต่100เสียงขึ้นไปค่ะนะครับเราลองคิดดูว่าการจัดรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับไม่ว่าเราอาจจะคนจำนวนมากอยากจะเห็นเพื่อไทยเนี่ยร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลค่ะใช่ไหมครับแต่ตอนที่ตั้งสมมติฐานเนี่ยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับคะแนนเยอะกว่าก้าวไกลประมาณ1เท่าตัวนะครับนั่นหมายความว่านโยบายของก้าวไกลในบางอย่างเนี่ยก้าวไกลก็ต้องยอมถอยเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นที่พุ่งคือว่าถ้าจะร่วมกันก้าวไกลก็ต้องยอมถอยใช่ไหมครับครับถ้าก้าวไกลเนี่ยเขาได้เยอะขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้อันเนี้ยมันทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็เสียงดังเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจารย์ลืมมองในอีกแล้วเนี่ยค่ะครับผมเชิญอาจารย์ก่อนครับครับครับได้ครับจะผมแค่บอกว่าถ้าสมมติโมเดลในความฝันมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเขาก็จะมีเสียงดังเพิ่มมากขึ้นในการจัดรัฐบาลครับผมนั่นหมายความว่าอาจารย์ถ้าดูจากผลโพลก็แปลว่าเพื่อไทยก็แลนสไลด์ไม่สุดใช่ไหมคะเหมือนที่เขาประกาศเอาไว้ไม่สุดแน่นอนครับไม่สุดแน่นอนครับอันนี้สำหรับผู้คนที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็คนทำงานวิชาการเนี่ยเราดูข้อมูลหลายๆอย่างประกอบนะครับครับผมยืนอยู่อันนึงก็ได้ว่าเพราะอันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็เป็นคนที่ให้ข่าวนี้เองด้วยซ้ำไปก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับค่ะเราได้ยินข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่ามีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อติดตามผู้สมัครจำนวนมากที่ไม่ลงพื้นที่ค่ะเรามองเห็นภาพใช่ไหมครับว่าในภาพที่เป็นกระแสใช่ไหมครับ
ไปปราศัยที่ไหนเนี่ยนะครับโอ้ยผู้คนเยอะแยะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับเองว่ามีผู้สมัครจำนวนมากเนี่ยนะครับไม่ลงพื้นที่แต่ว่าอะไรครับแต่ว่ากระแสที่มันสร้างขึ้นในช่วงวันปราศัยเนี่ยนะครับมันไม่มีความเสถียรถ้าผู้สมัครที่เขตไม่ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนครับเพราะนั้นไอ้ตัวได้ตัวเสียกันที่400เขตเนี่ยนะครับมันมีจำนวนมากกว่าปาร์ตี้ลิสต์ถึง4เท่าไงครับค่ะใช่ไหมครับวันนั้นจะไปมัวเคลิบเคลิ้มว่าเออคะแนนพรรคได้ 30% 40% แต่ถ้าคะแนนเขตมันไม่มาตามเนี่ยคะแนนพรรคมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่ายุทธภูมิที่มันชี้ขาดกันเนี่ยมันชี้ขาดกันที่สสระบบเขตครับเพราะว่าสัดส่วนมันต้อง400เขตค่ะนะครับแล้วเราลองคิดดูว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยอมรับว่ามีผู้สมัครจำนวนมากเนี่ยที่เขียนลงพื้นที่ซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจว่าตัวผู้สมัครทั้ง400เขตเนี่ยคือตัวที่คัดเลือกแล้วใช่นะครับหลายๆคนก็มีประสบการณ์ทางการเมืองหลายๆคนเป็นทายาททางการเมืองด้วยซ้ำไปใช่นะครับแต่ด้วยข้อที่ได้เปรียบตรงนี้พอถึงเวลาออกไปทำพื้นที่จริงไม่ออกไปทำพื้นที่อย่างเนี้ยครับนะครับนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะได้รับส.ส.เป็นสัดส่วนมากตามที่คาดหวังไว้ในเขตพื้นที่400เขตเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมถึงบอกว่าต้องจับตาดูดีๆนะครับว่าพรรคอย่างภูมิใจไทยเนี่ยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคะแนนจากโพลเนี่ยดูเหมือนจะไม่เข้าหูเข้าตาและต้องทำงานหนักค่ะนะครับแต่ถ้าเราดูการเดินสายของคุณอนุทินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้วิธีเดินเจาะไปในจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของภูมิใจไทยจริงๆครับแล้วก็ผู้สมัครก็ได้รับการกระตุ้นให้ลงพื้นที่ตลอดเวลาซึ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับเราก็ได้เห็นประชาธิปัตย์ก็เดินเต็มสูงเช่นเดียวกันครับผมยกตัวอย่างจังหวัดชัดๆก็ได้จังหวัดชุมพรเนี่ยครับเขต3เนี่ยนะครับถ้าใครรู้จักเนี่ยมีผู้สมัครประชาธิปัตย์อยู่คนหนึ่งชื่อคุณพีอีศักดิ์พักดีคงคุณอีศักดิ์นี่เป็นอดีตอธิบดีกรมประมงค่ะนะครับอีศักดิ์นี่ลงพื้นที่ตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไปหลังพระอาทิตย์ตกอ่ะแล้วเดินอย่างนี้ทุกวันนะครับผมกำลังจะบอกว่าการต่อสู้กันในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันแหลมคมนะครับแล้วก็บังเอิญว่าโทษมีผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจำนวนมากแหละที่พรรคเพื่อไทยก็เป็นห่วงกังวลแล้วนะครับเพราะผมก็ทราบว่าทุกพรรคก็จะมีการเขาเรียกว่าทำโพลกันภายในตลอดเวลาครับค่ะค่ะทีนี้อาจารย์มองว่าปัจจัยที่จะทำใหใครได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยพอเห็นโพออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราดูแล้วปัจจัยมันจะต้องเป็นยังไงอะคะคือพูดกันตามตรงนะครับว่าใครจะได้เป็นนายกเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือว่าคุณต้องได้ส.ส.จำนวนมากก่อนค่ะคำว่าจำนวนมากก็คือมากกว่า25คนแล้วฮะเพราะ25คนถ้าต่ำกว่า25เนี่ยคุณอดเป็นแน่ๆค่ะต่อให้โพคุณจะนำลู่ขนาดไหนก็ตามต่อให้คนไทยอยากให้คุณเป็นนายกขนาดไหนแต่สสคุณได้ต่ำกว่า25คนคุณก็อดนะครับอย่างที่สองนะครับเอาแหละผ่านได้ผ่าน25คนแล้วก็ต้องมีจำนวนที่มากใช่ไหมครับเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับแม้ว่าเราโดยทั่วไปเนี่ยมีแบบธรรมเนียมว่ารัฐบาลพรรคอันดับหนึ่งก็ควรจะจัดรัฐบาลก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อปี2562เนี่ยนะครับไอ้กฎเกณฑ์นี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันอาจจะไม่ถูกนำมาใช้ในความเป็นจริงก็ได้ค่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วใครที่จะเป็นนายกเนี่ยนะครับก็ต้องรวมเสียงให้ได้มากพอโดยที่พรรคตัวเองเนี่ยก็จะต้องไม่ขี้เหร่จนเกินไปนะครับง่ายๆว่าถ้าคุณจะได้น้อยกว่าพรรคที่เขาจะมาสนับสนุนคุณก็ไม่ใช่ว่าจะได้น้อยกว่าเขาจนเกินไปนะครับต้องพอให้มันสมน้ำสมเนื้อนะครับพอให้มันเห็นว่าบันพอยอมรับกันได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถามว่าการสำรวจความนิยมต่างๆเนี่ยมันมีผลที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นหรือไม่นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าการเมืองเนี่ยนะครับความเชื่อคือความจริงนะครับเพราะนั้นถ้าผลการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยมันออกมาซ้ำออกมาเหมือนกันทุกโพว่าอันดับหนึ่งพักนี้อันดับสองพักนี้อันดับสามพักนี้เรื่องนะ
ช่วงคะแนนนะครับอันดับ1อันดับ2ห่างกันไม่มากหายใจลดต้นคอห่างจากที่3เกิน4เท่าตัวแบบเนี้ยค่ะมันมีผลทางจิตวิทยาต่อผู้ลงคะแนนแน่นอนอ๋อนั่นหมายความว่าจะเป็นส่วนในการชี้นำในการตัดสินใจให้ประชาชนแน่นอนครับเราลองคิดดูสิครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยให้ทำ exit poll ใช่ไหมครับค่ะใครกาบัตรเสร็จก็มีคนเข้าไปสอบถามนะครับหลังจากกาบัตรว่าท่านเลือกพรรคไหนทันทีที่ปิดหีบบัตรพวกเราเคยจำได้ไหมครับ exit poll ก็ขึ้นเลยใช่ไหมครับค่ะท่านพรรคนี้ได้กันกี่คะแนนโอ้ยตอนนั้นผมจำได้เลยไปจัดขั้วรัฐบาลกันตอนที่ผลเลือกตั้งยังไม่ได้เริ่มนับด้วยซ้ำไปค่ะนะครับเรื่องแบบนี้ช่วงหลังกกต.ก็เลยมีข้อกำหนดขึ้นมาใช่ไหมครับว่าการทำโพลต่างๆเนี่ยจะต้องยุติก่อนวันกาบัตรมันจริงนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็เพราะนั้นแล้วการมีข้อกำหนดเช่นนี้คือสิ่งยืนยันได้ว่าการทำโพลเนี่ยนะครับมันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งจริงๆครับค่ะค่ะเนี่ยทุกพรรคการเมืองก็ทราบดีครับผมครับและยิ่งตอนนี้เนาะหลายพรรคก็เตรียมจะเข้าสู่ในเวทีเราจะเห็นแล้วแหละว่าในสื่อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีเวทีดีเบตกันโอ้ต่างคนต่างแบบใส่กันไม่ยั้งเลยยิ่งจะเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำให้มีคะแนนได้เห็นกันชัดเจนครั้งนี้นี่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกกลยุทธ์เลยนะครับหนึ่งเวทีดีเบตถ้าไม่ไปเองก็ต้องส่งผู้แทนไปใช่ไหมครับแล้วผู้แทนไปเนี่ยนะครับทะเลทะล่าไปก็ไม่ได้นะครับต้องซักซ้อมอ่ะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้แข่งหรือว่าผู้จัดเวทีดีเบตเนี่ยเขามีคำถามซึ่งเตรียมเอาไว้ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยมันก็เสียรางวัลใช่ไหมครับแต่แต้มพักใช่ไหมครับแล้วเราลองดูสมองระหูโซเชียลเลยครับโอ้โหทุกรูปแบบเลยนะครับเอาว่าทุกแพลตฟอร์มซึ่งวัยรุ่นฮิตๆกันอยู่เนี่ยผมเห็นมีหาเสียงกันทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมครับติ๊กต็อกเห็นลงไปติ๊กต็อกเยอะแต่ใครก็ตามนะครับว่าการสร้างประสบการณ์ตรงให้คนสัมผัสเนี่ยก็ยังมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับเราจึงได้เห็นว่าไม่ว่าใครนะครับก็ต้องลงไปให้ประชาชนเนี่ยสัมผัสตัวเป็นเต็มเราลองคิดดูสิครับลุงตู่เนี่ยเป็นนายกมาตั้งแต่ปี2557ค่ะนะครับลุงตู่ท่านก็พูดเองว่าท่านไม่ได้ลงมาแบบนี้หรอกเพราะว่าถ้าลงมาแล้วนะครับมีรปภ.มีอะไรท่านก็จะไปรบกวนคนไปถูกต้องไหมครับแต่พอถึงเวลาแบบนี้เนี่ยมันใช้วิธีคิดแบบเดิมไม่ได้ไงครับค่ะเพราะถ้าลุงตู่ใช้วิธีคิดแบบเดิมนะครับลุงตู่ก็ควรจะประกาศเลิกเป็นนายกตั้งแต่8ปีไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าการเป็นนายกตามกลไกการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องให้ประชาชนเขาสัมผัสได้นะครับการสัมผัสได้มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงภาพลักษณ์นะครับที่เห็นในทางอื่นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นชาวบ้านเมื่อได้สัมผัสตัวเป็นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเออไม่เห็นดุอย่างที่เห็นไม่คลายเลยอ้าวมีลูกออดลูกอ้อนอะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะเคยมองในแง่ลบเนี่ยมันก็กลายเป็นแง่บวกขึ้นมาใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราเห็นง่ายๆเลยครับว่าทำไมลุงตู่กับทีมรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปนั่งทานข้าวข้าวแกงใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ต้องมีการเฟซไลฟ์กันสดๆด้วยอะไรด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่จะสื่อสารทางการเมืองแล้วก็ให้คนที่พื้นที่ที่ไปเดินหาเสียงเนี่ยได้สัมผัสโดยตรงอืมค่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวหลายๆพรรคการเมืองก็คงจะต้องปรับกลยุทธ์กันเนาะในการหาเสียงหลังจากนี้เดินหน้ากันแบบว่าเต็มที่เต็มเหนียวเลยยังเหลือเวลาไม่ถึงค่ะครับผมค่ะเชิญนิดเดียวครับว่าพรรคใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นลุงตู่เนี่ยนะครับที่วันนี้ก็เปิดสักการะด้วยการไปมือจอดแฝงค่ะจอดเก็บนะครับแถวๆห้วยขวางใกล้ๆอสมทเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเจาะแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดกลางคืนกับตลาดกลางวันเนี่ยสภาพก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเลยนะครับก็มีข้อสังเกตไว้หน่อยว่าวันนี้ตลาดที่ลุงตู่เลือกไปเนี่ยนะครับตลาดอตกกับบงมาร์เช่เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่แฟนคลับลุงตู่แหละก็จะไปเดินบ่อยนะครับแฟนคลับลุงตู่ก็พูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นปีกอนุรักษ์นิยมนะครับอาจจะเป็นไฮโซหน่อยๆนะครับเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีว่าตลาดทั้งสองแห่งเนี่ยก็จะมีมาตรฐานสูงนะครับในส่วนตัวสวนจตุจักรเองเนี่ยก็คิดว่าลุงตู่ก็เคยปูสตอรี่ว่าก่อนที่เป็นนายกก็ไปเดินบ่อยใช่ไหมครับวันนี้ก็ต้องไปนะครับเพราะว่าอะไรครับไปเดินอตก.แล้วไม่ข้ามไป
สวนจตุจักรเนี่ยมันเสียครับค่ะใกล้กันนิดเดียวเองครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ลุงตู่ก็คงจะพอใจว่าการไปในครั้งนี้ก็เรียกพื้นที่สื่อได้เยอะครับค่ะค่ะอาจารย์ขอค่ะอาจารย์ขอสั้นๆอีกนิดนึงยังเหลือเวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์อย่างเรื่องของการวัดกระแสทั้งในส่วนของพรรคการเมืองแล้วก็แคนดิเดตนายกนี้เขาจะวัดกันช่วงไหนก่อนวันเลือกตั้งกี่วันตามข้อกำหนดเนี่ยจะต้องให้ยุติการก่อนวันเลือกตั้งใน7วันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสำนักโพลต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำรอบ3รอบ4หรือรอบ2กันใช่ไหมครับค่ะอย่างของมติชนกับเดนิลเนี่ยก็จะทำรอบ2ผมทราบว่าคงจะเป็นต้นๆเดือนพฤษภาใช่ไหมครับค่ะอย่างของนิด้าโพลเนี่ยวันนี้ออกมารอบหนึ่งแล้วผมทราบว่านะครับเดี๋ยวต้นๆเดือนพฤษภาก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะออกมาอีกรอบนึงครับแล้วก็จะมีสำนักโพลอีกหลายๆสำนักก็คงจะออกกันมาเรื่อยๆค่ะนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไงครับว่าแต่ถ้าทิศทางมันออกไปในทิศทางเดียวกันเช่น3อันดับแรก2อันดับแรกนะครับมันสลับไปสลับมาอันดับที่3ห่างจาก2อันดับแรกเยอะเนี่ยมันมีผลในทางจิตวิทยาแน่นอนครับผมค่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวคราวหน้าเรามาวิเคราะห์กันใหม่นะคะยังพอมีเวลานะคะแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับขอบคุณนะครับครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับ